Bên rõ xin bơi xin mai tao mọi cú nạ cú đầy tiếp ở số cuồng trô anh nha cuồng trô sẽ gặp tao mọi tiếp ở số chỉ này ổn rõ ổn rõ đi ตำบลโพธิไพศาลของเราเป็นชาวโซ่ 95% เป็นไทโซ่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่3ก็ได้ไปกวาดต้อนมาที่ประเทศลาวกวาดต้อนมาที่เมืองมหาชัยกองแก้วมาหมดเมืองเลยนะคะมาอยู่ที่อำเภอกุสุมารบ้านนาดีแห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีซึ่งจะมีผ้าย้อมคามเรามีผ้าย้อมคามที่หมักด้วยต้นคามจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนมใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วใช้น้ำที่ผิวดินซึ่งมีความสดเป็นด่างหมักต้นคามไว้3วันแล้วก็ใส่เหล้าขาวแล้วก็สับกล้วยสับปะรดทำเหมือน EM อะค่ะเพราะฉะนั้นคามที่ได้น้ำคามที่ได้ผ้าคามที่ได้นะคะก็จะมีความหอมนานและคงทนไม่ตกสีแล้วหมู่บ้านของเราก็มีย้อมเปลือกไม้เปลือกต้นประดู่เปลือกต้นนมสาวนะคะเอามาผสมสีกันตามธรรมชาติพวกกลุ่มเรากำลังจะย้อมผ้าจากสีธรรมชาติค่ะเพราะว่าตอนนี้เราทำผ้ามาคือมีแต่สีธรรมชาติจากเปลือกไม้โคนไม้ผลไม้ใบไม้เราก็เลยสกัดออกมาก็เป็นสีแบบว่าสีมะม่วงก็ออกเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็เหลืองเข้มเหลืองจางเนาะเหลืองว่าธรรมดานี่ก็คือเหลืองจางเหลืองอ่อนแล้วจากสีเปลือกประดู่ก็เป็นสีแดงถ้าเราจะเอาเข้มเราก็แดงเข้มแดงจืดแดงมันมีหลากหลายสีตอนนี้นะได้ประมาณเกือบ 40-50 สีแล้วเพราะว่ามี2แม่สีแดงแม่สีเหลืองผีฟ้าของชาวโซ่เราเชื่อว่าทุกคนจะมีผีประจำตัวนะคะหนึ่งคนเกิดมาจะมีผีประจำตัวทุกบ้านของเผ่าโซ่จะมีหอผีพวกเราบูชาผีแต่นับถือศาสนาพุทธเมื่อมีการเจ็บป่วยนะคะด้วยโรคที่อธิบายไม่ถูกเราก็จะมีแม่หมอรักษาแม่หมอก็จะทำพิธีเชิญผีลงมาในระหว่างเชิญผีลงมาเราก็จะมีพิธีเสี่ยงทายถ้าสมมติผีลงมาจะรักษาคนป่วยไข่ก็จะตั้งได้ไข่จะตั้งได้ตับจะตั้งได้ค่ะแล้วทีนี้เมื่อคนที่ถูกรักษาหายจะถูกเรียกว่าลูกแก้วนะคะลูกแก้วเมื่อครบ1ปีจะมีพิธีบวงสรวงนะคะคนที่แม่หมอรักษาหายทุกคนคือลูกแก้วก็จะมาพร้อมใจกัน100คน200คนมาทำพิธีรำโซ่ถังบ้างของชาวโซ่เราจะถือว่าไม้ไผ่จะอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือทุกอย่างเรียกผีลงมาคุมด้วยไม้ไผ่จะมีคำว่าเออแปลว่าลงมานะคะลำโซ่ถังบ้างใน1ปีจะใช้1ครั้งในพิธีลงสนามประจำปีนะคะในเดือน3ออกใหม่3ค่ำ